สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวินาศสันตโรรถชน6คันรวดเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่22ธันวาคม63ร้อยตำรวจเอกหญิงพรอุมาแก้วประเสริฐรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันหลายคันบริเวณห้องแถวให้เช่าริมถนนสายชุมพรปากน้ำตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายางเขตอำเภอเมืองชุมพรจึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยกู้ชีพมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์กู้ภัยชายชนกู้ชีพเทศบาลตำบลท่ายางรถตรวจสอบจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะนิสสันนาวาร่า4ประตูสีดำทะเบียนกไก่คควาย2934ชุมพรเสียหลักพุ่งชนท้ายรถเก๋ง Honda Jazz สีขาวทะเบียนกไก่ออ่าง1734สุราษฎร์ธานีที่จอดอยู่หน้าห้องเช่าเลขที่99/5ซึ่งเป็นร้านเสริมสวยชื่อเข็มซาลอนทำให้รถ Honda Jazz คันดังกล่าวถูกแรงกระแทกหัวรถมุดเข้าไปในร้านชนสิ่งของอุปกรณ์เสริมสวยภายในร้านเสียหายยับส่วนรถยนต์กระบะนิสสันนาวาร่า4ประตูยังไปชนเข้ากับรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้ตอนครึ่งสีดำและรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำเทาที่จอดอยู่หน้าห้องเช่าเลขที่99/4ซึ่งติดกับร้านเสริมสวยรถพังเสียหายอีก2คันและเสาหน้าห้องเช่าถูกชนหักทำให้หลังคาสุดกระเบื้องแตกเกือบทั้งแถบบริเวณที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์เก๋งนิสสันมาร์ชสีดำทะเบียนกไก่สฤษี5174สุราษฎร์ธานีจอดกลับหัวอยู่เลนซ้ายมีร่องรอยการชนบริเวณด้านหน้าขวาห่างกันประมาณ15เมตรยังมีรถยนต์เก๋งมิตซูบิชิมิราชสีขาวทะเบียนกไก่จจ5821ประจวบคีรีขันธ์มีรอยเฉี่ยวชนบริเวณด้านหน้าซ้ายกันชนแตกเสียหายรวมรถที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเป็นรถยนต์เก๋ง3คันกระบะ2คันจักรยานยนต์1คันรวม6คันรวดจากการสอบถามนางสาวทิพรัตน์เจ้าของร้านเสริมสวยเข็มซารอนเล่าให้ฟังว่าตนเองขับรถ Honda Jazz สีขาวกลับจากตลาดสดในเมืองชุมพรเพิ่งจะเข้ามาจอดหน้าร้านแล้วหิ้วของไปในร้านกำลังจะเดินไปหลังบ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังสนั่นของในร้านกระจัดกระจายเสียหายตัวเองโชคดีรอดตายวุ่นวีดตั้งสติได้วิ่งออกมาหน้าร้านพบว่ายังมีรถชนกันอีกหลายคันแต่ทั้งหมดไม่มีคนเจ็บส่วนดีเจข้าวหอมนักจัดรายการวิทยุสถานีหัววังเรดิโอเป็นหนึ่งในผู้เสียหายและเป็นเจ้าของรถยนต์เก๋งมิตซูบิชิมิราชสีขาวยังให้การว่าเห็นรถนิสสันมาร์ชสีดำขับมาด้วยความเร็วแล้วแซงซ้ายเพื่อจะเบียดเข้าขวาแต่รถด้านหน้าวิ่งช้าตามกันอยู่3คันทำให้แซงเข้าไม่ได้จึงเบรกกระทันหันรถเลยหมุนเกิดการชนกันขึ้นโดยไปเฉี่ยวชนรถกระบะนิสสันนาวาร่า4ประตูก่อนเสียหลักจึงเกิดชนต่อกันหลายคันโดยมีรถนิสสันมาร์ชสีดำเป็นรถต้นเหตุด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพรเชิญตัวผู้เสียหายทั้งหมดไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนอีกครั้งและบันทึกตกลงค่าเสียหายกับคู่กรณีสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ